ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธ์พิมลและกับผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรสรายการที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาสอนปัญหาสารพันเรื่องเพศนะครับให้เข้าใจให้รู้อย่างถูกต้องเรียกได้ว่าสอนเรื่องเพศศึกษาผ่านทางจอโทรทัศน์ครับคุณฮาร์ดว่าเรื่องความเข้าใจเรื่องเพศเนี่ยค่ะถ้าพูดถึงเพศชายเนี่ยมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือเข้าใจผิดๆเรื่องเพศเยอะไหมคะโอ้โหก็ไม่มากหรอกครับผู้ชายเราส่วนใหญ่ก็แค่อยากจะใหญ่ยาวแพรวๆด้วยลีลาเท่านั้นแหละครับส่วนใหญ่นะฮะนี่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะแล้วก็บางคนก็โอ้โหมุ่งเน้นจะเพิ่มสมรรถภาพด้วยการไปหายาแปลกๆมาทานไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยเขาบอกว่าโดไม่รู้ล้มอะไรเนี่ยพระกระโดดกำแพงอาหารนะโดไม่รู้ล้มมากระทืบลงแล้วก็ฤาษีอะไรตะกายกำแพงเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็ยังมีนี่อีกมีอีกเรื่องนึงมุกเคยได้ยินไหมคะเรื่องฝังมุกเนี่ยนะคะเรานึกว่าเป็นเรื่องที่ทำกันมานานแล้วเดี๋ยวนี้เลิกแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายท่านนึกว่าเรื่องการฝังมุกเนี่ยให้ความสุขเรื่องเพศนะคะแต่ที่ไหนได้พอไปถามคู่หรือฝ่ายหญิงเข้าจริงๆบางทีไม่ได้เพิ่มความสุขให้กับผู้หญิงแถมยังมีผลตามมาให้กับตัวคุณผู้ชายเองที่ไปฝังมุกมานะคะเรื่องนี้เราไปเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งเป็นคุณหมอจู๋ตัวจริงนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขางงเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนมีหมอจิตหมอจู๋หมอจิ๋มไม่ใช่นะฮะหมอจู๋ที่พูดนี่หมายถึงว่าเป็นศัลยแพทย์ทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะหรือหมอยูโรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของผู้ชายนะคะมีรายละเอียดหลายอย่างท่านไหนที่สนใจอยากจะทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่สงสัยเรื่องคุณผู้ชายก็ต้องคอยติดตามช่วงติวรักเต็มร้อยกันสัปดาห์นี้อย่าพลาดเด็ดขาดผู้ชายจะมาเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าชอบผู้หญิงปากหวานมาฟังให้ดีนะครับผู้หญิงฟังจริงๆพอกลางๆไปเราเริ่มแบบว่าอุ๊ยเราไม่อยากจะเฟคหรือเมคอะไรแล้วอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเป็นตัวเรามากขึ้นก็คือเอาอกเอาใจน้อยลงเพราะว่าต้องเอาอกเอาใจฉันบ้างสิความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรช่วงมุมมองแห่งรักคืออะไรขอเข้าสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้ช่วงมุมมองแห่งรักเป็นมุมมองแห่งรักของนักแสดงคนหนึ่งนะครับซึ่งนักแสดงนี้มีความรักเมื่อไหร่ต้องตกเป็นเป้าสนใจของเพื่อนๆสื่อมวลชนนักข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งนั้นเลยนะคุณหมอนะจริงไหมก็เป็นธรรมดานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกรับเชิญวันนี้ของเราเป็นสาวสวยรวยเสน่ห์ด้วยนะคะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งอย่าว่าแต่นักข่าวเลยค่ะแม้แต่คุณฮาร์ดยังสดใสลื่นเลอบันเทิงใจเป็นพิเศษนะคะสังเกตครับวันนี้เลือดฝาดสูบฉีดผิดปกติแหมธรรมดาครับคุณหมอต้อนะฮะซึ่งนักแสดงสาวคนนี้นะครับพิเศษอย่างนึงคือเธอเป็นคนเปิดเผยทั้งในเรื่องของแฟนและในเรื่องของทัศนะของเธอที่มีต่อความรักขอเชิญพบกับน้องวรรณสาทองวิเศษครับสวัสดีครับน้องสาครับสวัสดีค่ะน้องสาสบายดีสบายดีค่ะน้องสารู้สึกไงครับเวลาน้องสาถูกมองว่าเป็นนักแสดงสาวสวยเซ็กซี่แฟนเยอะอะไรทำนองเนี้ยแฟนเยอะทั้งแฟนละครละครแล้วก็แฟนข้างกายอะไรอย่างเงี้ยเอาอันแรกก่อนแล้วกันสวยเซ็กซี่รู้สึกยังไงสวยเซ็กซี่นี่ก็มาตอนแรกเลยได้ฉายามาตอนแรกเลยก็ตกใจค่ะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอะไรเงี้ยเป็นคนสบายๆค่ะอย่าดูตอนนี้นะคะคือเมื่อก่อนโอ้ตอนนี้ทั้งเมื่อก่อนก็นึกออกตอนนี้ก็ยังเซ็กซี่อยู่ทำไมเหรอคะแปลกนะผู้หญิงสวยเนี่ยคนอื่นมองสวยสวยเซ็กซี่แต่ตัวเองกลับมองตัวเองว่ากระโดดก็อย่างนั้นอย่างนั้นธรรมดาเพราะอะไรครับธรรมดาอ๋อเพราะเราอยู่กับร่างนี้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องแบบสวยหรือว่าอะไรกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือปกติในมุมที่ผ่านมาส่วนใหญ่เวลาเขาสะท้อนเวลาพูดถึงความเซ็กซี่เขาจะประเด็นตรงไหนคะเท่าที่น้องสาทราบว่าเนี่ยเป็นจุดที่มีในตัวเราเองแล้วคนมักไปสื่อมาว่าเป็นความเซ็กซี่จริงๆแล้วนะคะตอนแรกเลยไม่มีใครตั้งให้เพราะว่าเป็นคนแบบห้าวๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคงจะมาเจอเรื่องหนังเรื่องสุริโยไทย
ค่ะฉากประจำค่ะก็เลยกลายเป็นว่าอุ้ยกล้ามาขนาดนี้ก็ต้องฉายานี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยแล้วการแต่งตัวก็เป็นเสื้อยืดเกงยีนธรรมดาถ้าเป็นปกตินะคะถ้าเกิดว่าอยู่แถวบ้านนี่อาจจะขาสั้นด้วยซ้ำไปโอ้โหยิ่งเซ็กซี่เข้าไปใช่เข้าใจคือเป็นคนสบายๆไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรมากทีนี้มาประเด็นเรื่องฮอตที่ระยะนี้หลายๆคนอาจจะมีข่าวหรือมีเรื่องที่ออกมาในเรื่องของการมีชายหนุ่มมาติดพันนะคะค่อนข้างหลายคนและหลายท่านตัวน้องสาวเองรู้สึกไงคะเวลาข่าวสื่อออกมาในลักษณะว่าเราอาจจะเป็นต้องใช้คำว่ารวยเสน่ห์เนาะรวยเสน่ห์เพราะว่ามีคนสนใจโดยเฉพาะเพศตรงข้ามเข้ามาที่บอกหลายคนและหลายท่านนี้หลายครั้งถูกไหมไม่ใช่ทีเดียวกันนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้ขอยืนยันดีอันนี้ดีไม่ได้มาเป็นรถค่ะมาทีเดียวก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่คุยมั้งคะคุยกับทุกคนแล้วก็เป็นคนที่มีไมตรีจิตพูดง่ายก็คือใครมาดีด้วยใครมาพูดดีด้วยแล้วก็คือเราก็ดีตอบเราก็ไม่ได้ไปร้ายกับเขาอะไรเงี้ยหรือว่าไปปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอุ้ยเดี๋ยวคนนี้ก็มาคุยกับเราเดี๋ยวคนนู้นก็มาคุยกับเราก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่มีแฟนเยอะมีแฟนเยอะโอ้เออนะคนเราเอาไปปรุงแต่งกันต่อได้แค่คุยกันเนี่ยก็หาว่าเป็นฟงเป็นแฟนกันไปแล้วใช่ค่ะในความเป็นจริงก็คือเป็นแฟนจริงๆใช่ไหมจ๊ะก็บางคนบางคนด้วยความเป็นคนเปิดเผยตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมานี่ถามตรงๆเลยนักศึกษานะมีแฟนกี่คนละคะโอ้โหยังไงจะถอดรองเท้านะไม่ใช่ค่ะก็ท่านมีจริงๆแล้วก็น่าจะสี่คนก็ไม่เยอะที่ดูจริงจังแล้วก็สี่คนนี่ไม่เยอะถ้าเทียบกับนีโน่นะไม่เยอะนะพลาดทิ้งไปพี่โน่เลยพี่โน่ขอโทษด้วยนะก็ทั้งหมด4คนนี้ก็คือเป็นคนในวงการเดียวกันถูกไหมฮะก็คนในวงการเดียวกันแล้วก็นอกวงการด้วยอ๋อนอกวงการก็เป็นเพื่อนน่ะนะวัยรุ่นน่ะวัยหนุ่มวัยสาวมีเพื่อนในเรื่องธรรมดาก็คือการที่มาคบกันนะคะก็คือเป็นการดูใจกันเฉยๆไม่ได้ว่าตกลงปลงใจแล้วก็ต้องรับผิดชอบทางชีวิตอะไรก็คือไม่ใช่อย่างนั้นก็คือถ้าเกิดว่าเข้ากันไม่ได้ก็ต้องแยกกันไปเพื่อหาสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนแน่นอนคราวนี้มีข้างในก็มีเนี่ยมีเพื่อนชาย 4-5 คนขนาดนี้ศึกษาผู้ชายเรียกอะไรนะลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนเข้าใจเพราะเข้าใจเขานี่จริงหรืออาจจะได้เป็นคาแรคเตอร์ที่อาจจะเหมือนกันในผู้ชายและต่างกันอาจจะมีบางอย่างที่รู้สึกนิสัยลักษณะลักษณะที่พบในผู้ชายเอาอกเอาใจเหมือนพี่ฮาร์ทเนี่ยทำไมล่ะคะเหมือนพี่ยังไงล่ะคะในเรื่องอธิบายฟังหน่อยหนึ่งเนี่ยผู้ชายจะมาเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าชอบผู้หญิงปากหวานมาฟังให้ดีนะครับผู้หญิงชอบอ้าวจริงปากหวานเหรอผู้หญิงก็เป็นค่ะก็เวลาที่จะให้ใครชอบกันหรือว่าเราจะชอบเขาหรือเขาจะชอบเราเนี่ยเราต้องสร้างความประทับใจใช่ไหมคะนี่ first impression ความเขาเรียกความ nice จะมีพิเศษเลยพิเศษจะล้นหลังออกมาเลยใช่แล้วก็พยายามดูว่าเขาชอบอะไรฝ่ายตรงข้ามอะชอบอะไรพอรู้ว่าเขาชอบอันนั้นทำใหญ่เลยเหมือนเขาเรียกทำคะแนนนะคะทำคะแนนใหญ่เลยอะไรเงี้ยก็แล้วผู้ชายก็จะมาคล้ายๆกันครับก็คือปากหวานแล้วก็เอาอกเอาใจอะไรเงี้ยค่ะถามเราเป็นยังไงบ้างคะหนาวไหมคะร้อนไหมครับอะไรอันนี้หมายถึงตอนขึ้นต้นใช่ไหมคะแต่ว่าสักกลางๆเริ่มเป็นไงฟังน่าสนใจนะนี่จากมุมมองของอันนี้ไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวค่ะผู้หญิงก็เป็นอย่างตัวสาวก็เป็นอะไรเงี้ยค่ะพอกลางๆไปเราเริ่มแบบว่าอุ๊ยเราไม่อยากจะเฟกหรือเมคอะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเป็นตัวเรามากขึ้นก็คือเอาอกเอาใจน้อยลงเพราะว่าต้องเอาอกเอาใจฉันบ้างสิพอเสร็จแล้วความปากหวานก็เริ่มจะลดน้อยลงเพราะว่าโอ้ยพูดอะไรไปเอียนจังเลยจากที่เคยขาครับครับอะไรนี่ก็คือชักคุ้นห้วนบ้างละก็คือมันก็จะมีความเป็นเพื่อนเข้ามาเยอะกว่าเดิมเป็นกันเองมากขึ้นเองใช่ค่ะใช่ก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างลดน้อยถอยลงมาหมดผู้ชายในอุดมคติเผื่อคุณฮาร์ทพอจะเข้าสเปคบ้างหรือเปล่าประเภทสไตล์พี่แบบเตี้ยลำปั๊มได้ต้องถามน้องสาสไตล์ไหนน้องสาเนี่ยคะคงจะเป็นชอบคนคุยสนุกคุยสนุกนิติกละนี่ทานเพราะว่าเวลาที่เรากลับมาจากทำงานหรือว่าจะไปไหนก็แล้วแต่เขาจะให้ความสุขเราได้เสมอนี่อันนี้นะคะว่าเขาคุยสนุกอันที่สองคือสติปัญญาลมแล้วก็ใจดี
ดูแล้วเป็นผู้ชายใจดีใช่เลยพี่เนี่ยใครๆเขาเรียกพี่บุญทุ่มผ่านอีกแล้วจริงจริงใจดีใจดีแล้วก็ดูแล้วอบอุ่นนะคะอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นคุ้มครองเราได้ปกป้องเราได้ของพี่อุณหภูมิ 37.8 องศาครับคุณไม่เอาค่ะก็แค่นี้เองก็แค่นี้เองเหรอค่ะหล่อเลอเท่อะไรไม่มีเลยเหรอก็คือถ้าหล่อแล้วเข้าสเปคหมดทุกอย่างก็ถือว่าเป็นผลพลอยเป็นพลัสใช่ค่ะดีกว่านะอันแรกเลยคือตอนแรกคืออะไรนะสนุกเป็นความอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีอารมณ์ดีใจดีแล้วก็อีกอันนึงอะไรนะอบอุ่นดูแล้วแบบส่วนที่เหลือนี่คือเป็นพลัสนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างแบบดูดีหมดแต่ว่าพอเวลาพาเราไปเที่ยวเวลามีเรื่องทีวิ่งกอดเราอีกอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ต้องอยู่คุ้มครองเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมองนิยามความรักยังไงคะถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติจะเป็นความรักเนี่ยสารให้สั้นๆเลยคือความอบอุ่นพออบอุ่นแล้วเนี่ยความสุขอย่างที่อยู่ตรงนั้นก็คือเข้ามาหาเราอยู่แล้วถ้าคือรักไปแล้วมีความทุกข์มันก็ไม่น่าจะรักอะแล้วก็ไม่น่าจะมีจริงจริงในเมื่อคิดจะมีรักแล้วก็ควรที่จะให้ตรงนั้นนะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขที่สุดน้องสาน้องสาโทษนะที่เบรกคิดไปไกลถึงขนาดคือที่น้องสาพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความต้องการทางใจนะฮะแต่นี่ความต้องการทางกายเนี่ยผมพี่ไม่แน่ใจว่าสาวในวัย20ต้นๆอย่างน้องสาจะคิดถึงหรือเปล่าเช่นการสร้างรากฐานให้กับชีวิตการมีบ้านการมีรถการมีหลักฐานทางการเงินคือในวัย20ต้นๆนี่อาจจะไม่คิดนะแต่ต่อไปที่ว่าอ๋อคิดเหมือนกันนะอ๋อคิดตั้งแต่10ต้น10ปลายอย่างนั้นฉะนั้นผู้ชายคนนี้ต้องทำมาหากินเก่งหรือเปล่าต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่ขยันทำงานก็ควรจะรู้จักอดออมลงทุนก็ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าในเมื่อว่าเราได้สเปคอย่างนี้แล้วแต่ว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบมันก็ไม่ได้เออถูกต้องเขาต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็เวลาที่สมมติว่าเราให้เขารับผิดชอบเราทั้งชีวิตแล้วเนี่ยคือเขาก็ต้องรับผิดชอบให้ได้แล้วก็ต้องรู้จักวางแผนทุกอย่างเพื่อไม่ให้ลำบากในตอนปลายอะไรเงี้ยสำหรับผู้หญิงเองนะคะเพราะว่าหลายๆคนจะเวลาอาจจะมองประสบการณ์เรื่องการเข้ากันไม่ได้แล้วต้องเหมือนกับเลิกหรือล้างลากันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดหรือเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีหลายๆคนบางทีก็ติดอยู่กับความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องเลิกจากกันผู้หญิงน่าจะคิดหรือทำยังไงคะถ้าไปอย่างที่น้ำสาวว่าขึ้นต้นมันอาจดูคล้ายใช่พอไปกลางๆชักเริ่มไม่ค่อยใช่แล้วสุดท้ายรู้จริงๆเลยว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เนี่ยเราสองคนไม่ใช่คนที่น่าจะไปด้วยกันได้ดีเราต้องเลิกกันเนี่ยผู้หญิงน่าจะมองหรือมีความคิดยังไงกับตัวเองคะสายคิดว่าไม่เฟคดีกว่าคือแบบว่าไม่ต้องทำอะไรที่เกินมากเกินไปในตอนแรกก็คือทำให้เหมือนตัวเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเพื่อให้เขาเห็นว่าเนี่ยคือตัวเราพอไปกลางๆก็ไม่ต้องปรับอะไรแล้วหรือว่าตอนจบก็ไม่ต้องมานั่งบอกว่าอุ๊ยก็เมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วคือแบบปลดให้เขาฟังตั้งแต่แรกเลยปูดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยหรือเปล่าทำอะไรก็นั่นแต่ก็ไม่น่าเกลียดเข้าใจก็ได้ไม่ผมสังเกตทำไมที่เป็นแฟนกันเราก็แหมรักษาฟอร์มแต่พอมันไปสักนานนี่คันนี้จะแคะขี้มูกแคะขี้ฟันตดเปิดอะไรนี่แล้วเขาจะรับไม่ได้อะคือถ้ารับได้ก็ไปกันยืดแต่ถ้ารับไม่ได้เอ๊ะแต่ก่อนคุณเท่จังเลยทำไมตอนนี้อย่างนี้แล้วจ้าตัวพี่ก็เป็นอย่างนี้แล้วจะน้องแล้วก็แยกกันไปเออนี่ก็เป็นแต่นี่ต้องสาให้ข้อคิดเห็นน่าสนใจนะคือเป็นตัวของตัวเราตั้งแต่ต้นแล้วจะไม่ลำบากใจในภายหลังเออจริงเพราะว่าเราก็เป็นตัวเราอย่างนี้แต่ว่าคุณรับไม่ได้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมาคุยกับฉันตอนแรกทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าหวังอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่ไหมมันไม่หลายคนบอกมันเสียความรู้สึกคล้ายๆว่าเอ๊ะคุณเคยสนใจแล้วอยู่ก็เลิกสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีบางคนอาจจะไปมีข่าวคราวกับผู้หญิงคนอื่นด้วยหมายถึงพอเลิกจากเราแล้วไปมีคนอื่นคือหลายคนบอกสำหรับผู้หญิงคือหลายคนคือรับไม่ได้แล้วอาจจะกลับมามองตัวเองในทางที่ไม่มีความสุขว่าเอ๊ะทำไมเขาคือเขาไม่ชอบเราอ่ะแล้วเขาไปชอบคนอื่นอย่างนี้สาคิดยังไงคะถ้ามุมมองความรักตรงนี้เพิร์ทไหมอันนี้คือแบบว่าไม่อยู่ในหัวสาเลยก็คือในเมื่อเขาไปมีคนอื่นเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องอะไรอันนี้สาขอบอกกับผู้หญิงทุกคนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาไปมีคนอื่นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องอะไรเลยเราทำตัวเราให้ดูเฟรชขึ้นมาแล้วทำให้เขาเสียดายค่ะนี่ทำให้เขาเสียดายก็คือแบบเราไม่ต้องคือถ้าเกิดว่าเราจะรู้สึกแย่จงรู้สึกแย่กับตัวเองคนเดียวไม่ต้องให้ใครเห็นในตอนที่เราแย่ครับค่ะก็คืออยู่กับความรู้สึกอยู่แค่วันสองวันก็พอแล้วแล้วก็กลับออกมาเพื่อเป็นคนใหม่รับในสิ่งใหม่ๆทำในสิ่งใหม่ๆแล้วเราก็จะได้อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกับ
ยอดยอดยอดยังมีประเด็นฝากถามอีกเรื่องนึงอันนี้หลายๆท่านอาจจะสนใจคือชีวิตรักของวัยหนุ่มสาวนะคะหลายคนก็อาจจะมองชีวิตรักของวัยหนุ่มสาว ในรุ่นใหม่ๆไม่ทราบภาษาเองในฐานะเป็นอาจจะต้องเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่มองเรื่องชีวิตรักความรักกับเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องเซ็กส์เนี่ยมองยังไงคะรักกับเซ็กส์ชีวิตวัยในใบที่ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ได้ค่ะค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องนี้เข้ามานะคะจะคิดว่าบางครั้งอ่ะคู่รักหรือว่าเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็ต้องมีภาษากายบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ว่าเกินขอบเขตอะไรขนาดนั้นเพราะว่าบางครั้งคุยกันก็ไม่รู้เรื่องภาษาใจอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีการจับมือมีการสัมผัสกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เสมอไปที่ว่าพอเป็นแฟนกันแล้วก็จะต้องมีความสัมพันธ์กันตรงนี้ตลอดเวลาหรือว่ากับทุกคนอะไรเงี้ยก็คืออยากจะให้มีขอบเขตนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ใช้คำพูดดีใช้คำว่าภาษากายภาษากายอันนี้จริงเข้าใจเลยเพื่อความชุ่มชื่นแต่ขอบเขตนี้ต้องให้ดูพอเหมาะพอควรใช่ค่ะต่อวัยแล้วก็สถานการณ์สถานการณ์ในสังคมพ่อคุณแม่ครอบครัวด้วยถูกต้องนะฮะถนอมน้ำใจของคนที่รักเราและที่คนที่เรารักนะครับต้องขอขอบคุณน้องสาเป็นอย่างสูงครับวันนี้แม่ขอบคุณมากค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆอีกหลายคนนะครับปฏิบัติตามช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อไปของชูรักชูรสหลังโฆษณาครับเวลาที่เราคบกันตอนแรกๆดูหวานชื่นนะครับแต่เวลาเขาได้สมใจอยากแล้วดูผิดแปลกจากเดิมไปนะครับด้วยสาเหตุอะไรครับเพราะแม้ครับผู้หญิงเขาได้เราสมใจอยากแล้วจะทิ้งเราอย่างนั้นนะครับถามว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาไปกันถึงไหนแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นผู้ชายจะทิ้งผู้หญิงนะครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ฟันแล้วทิ้งก็มีนะครับแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมแพ้หัวใจช่วงไขปัญหาลับวัยรุ่นวันนี้เรามาไขปัญหาแล้ววัยรุ่นกันที่เกตวดีค่ะวันนี้ได้รับการดูแลไปอย่างดีดูสวยกว่าปกตินะคะแล้วก็ยังคงมีคำถามมากมายที่หลายๆคนรู้สึกว่าไม่สบายใจยังหาคำตอบไม่ได้นะคะแล้วเราคิดว่าคำถามหลายๆคำถามน่าสนใจอย่างมากทีเดียวละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำถามด้วยกันเลยค่ะว่าน่าสนใจขนาดไหนนะคะเซ็กมีความสำคัญเรื่องความรักมากน้อยแค่ไหนคะก่อนที่ผมจะตอบเนี่ยนะครับผมมีคำสุภาษิตโบราณสุภาษิตโบราณทางด้านหนึ่งเขาบอกว่าอดข้าวดอกนะเจ้าชีวาวายไม่ตายเพราะอดเสน่หา นั่นฝ่ายหนึ่งนะครับ อีกฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดน้องๆรู้จักคุณชารอนสโตนโอ้ผมชื่นชมท่านมาก นะครับนอกจากสาวสวยหุ่นดีแล้วคำท่านคมท่านบอกว่าการที่คนเราจะกลับมาเกิดใหม่ในโลกนี้สมมุติว่าเป็นไปได้เนี่ย มันมีเหตุผลอยู่หลายประการ แล้วเซ็กส์นะเป็นเหตุผลหนึ่งในที่จะกลับมาเกิดนั้นนะครับและถ้าเกิดว่ามีเซ็กที่สุขสมแล้วเหตุผลอื่นเลิกคิดได้แค่กลับมามีเซ็กที่สุขสมก็พอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองในแง่ของมนุษย์ปุถุชนแล้วเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของเซ็กหรือที่เราเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนสองคนเกิดความสุขสมและมีความสุขกันแต่ถ้าเกิดเรามานั่งมองเนี่ยนะครับผมเคยจำคุณหมอสุกมลคุณหมอสุกมลบอกว่าอยู่คนเดียวก็เสียวได้เอาเป็นอันว่าไอ้เซ็กกับตัวเองก็ยังได้นะก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นรากฐานมนุษยชาติถ้าเกิดมองหลายคนมองเป็นเรื่องไม่ดีหลายคนมองว่าเป็นเรื่องดีแต่อยากจะบอกน้องว่าผมมองเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะครับมีความจำเป็นสำหรับชีวิตคู่ขนาดไหนก็ลองดูอย่างนี้ครับว่าผู้หญิงเนี่ยเกิดมาต้องการความรักจริงไหมครับอยากให้ผู้ชายรักเราแต่ถ้าเกิดผู้หญิงเข้าใจนะครับผู้หญิงจะรู้ว่าผู้ชายเมื่อมีความสุขกับผู้หญิงเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นเป็นการแสดงความรักของเขาแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกสุขสมทุกครั้งเกิดความรู้สึกความรักที่เพิ่มพูนกับผู้หญิงของเขาทุกครั้งครับและหลายต่อหลายครั้งครับคุณหมอต้อครับน้องๆผู้หญิงที่นั่งอยู่นี้นะครับผมอยากจะฝากเคล็ดลับไว้ว่าผู้หญิงนั้นนะบางทีเวลาไม่ค่อยชอบแฟนเนี่ยหน้าตามันก็จะออกว่าไม่ชอบและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือวันนี้ฉันไม่มีอะไรกับเธอนะเพราะวันนี้หมั่นไส้นะครับนั่นคือวิธีกุศโลบายที่ผู้หญิงทำกับผู้ชายและผลที่ตอบมาคือผู้ชายจะเกิดความอึดอัดครับคับข้องใจนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่สบายอยู่ในใจแล้วนานไปนะครับเขาจะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่รักเขาครับแล้วก็เกิดปัญหาครอบครัวตามมาเพราะผู้หญิงเนี่ยต้องการความรักก่อนถึงจะมีเซ็กส์อาจารย์เลยจะบอกว่าเซ็กส์นี่มันสื่อสารความรัก
แต่สำคัญเป็นส่วนของการสื่อสารเรื่องความรักระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใช่ครับเพราะว่าเซ็กส์นั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ผู้ชายสื่อสารกับผู้หญิงว่าผมรักคุณแต่ผู้หญิงหลายคนบอกไม่ใช่เพราะว่าคุณไปรักคนเต็มหมดเลยนะครับแต่นั่นมันคนละเรื่องกันแล้วนั่นเป็นเรื่องของสัญชาตญาณการเจริญพันธุ์ซึ่งผู้ชายเนี่ยแก่ยากแต่ตายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหลือผู้ชายน้อยมันก็ต้องเจริญพันธุ์เยอะแต่ผู้หญิงไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจไอ้สัญชาตญาณเจริญพันธุ์อะไรเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจทีนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณหมอสุขบดไปมาผมก็ชื่นชมที่ท่านบอกว่าท่านบอกผู้ชายนะครับน้องๆผู้หญิงผู้ชายอย่างผมเนี่ยโดนหลอกลวงในธรรมชาติธรรมชาติมันหลอกให้พวกผมที่เป็นผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วมีความสุขผมก็เลยติดอกติดใจอยากจะมีไปเรื่อยๆนะครับและปัญหามันยังอยู่ตรงนี้ที่เขาบอกว่าผู้ชายเจ้าชู้นะฮะคุณหมอต้อเรากินข้าวเนี่ยสมมติน้องๆแถวเนี้ยชอบกินส้มตำผมให้กินส้มตำทุกวันเอาไหมครับกินทุกมื้อเลยนะครับอีตาคนนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันทุกวันกลับไปก็บอกนี่เธอเอาเหมือนเดิมนะแต่ชีวิตคู่เนี่ยค่ะอาจารย์มันเปลี่ยนไม่ได้เหมือนส้มตำนี่ค่ะผมก็เลยต้องบอกต่อว่าเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ว่าการจะมีเซ็กซ์มันก็คือการแสดงความรักแต่ความรักแบบนี้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นี่ไม่ได้สอนว่าให้เปลี่ยนคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเซ็กซ์จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคู่แต่เซ็กซ์ที่จำเจก็ทำให้ชีวิตคู่น่าเบื่อหน่ายเหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะไปฟังคำถามที่สองกันนะคะผู้ชายที่ชอบเปลี่ยนกรณีคู่นอนเนี่ยเป็นเพราะเหตุใดคะครับเป็นคำถามยอดฮิตนะคุณหมอต้อนะเซ็กก็เข้าใจว่าสำคัญอะแต่เปลี่ยนคู่นอนนี่ไม่เข้าใจค่ะเดี๋ยวคุณหมอต้อช่วยผมหน่อยนะ เพราะว่าเวลาผมตอบเนี่ยจะช่วยน้องเขามากกว่าช่วยอาจารย์ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดผมพูดเนี่ยเขาบอกเข้าข้างผู้ชายใช่ใช่ไหมครับแต่เราเป็นกลางแล้วกันเพราะวันนี้เรามาเราไม่เข้าข้างผู้ชายผู้หญิงเราอยากให้ผู้ชายผู้หญิงมีสัมพันธ์ที่ดีกันนี่คำถามว่าทำไมผู้ชายชอบเปลี่ยนคู่นอนมีคำตอบหลายคำตอบค่ะอันหนึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบหรือไม่ควรเรียนแบบเพราะผู้หญิงไม่ชอบไม่ควรคบด้วยเพราะนั้นเป็นลักษณะเฉพาะตัวบุคคลนะครับลักษณะเฉพาะตัวบุคคลเพราะฉะนั้นน้องๆครับจะมีแฟนก็ดูให้นานๆหน่อยไอ้นี่นิดหน่อยๆก็อย่าปล่อยมันไปบ้างนะครับดูนานๆก่อนถึงจะได้ทีนี้จบเรื่องนั้นไปเรื่องที่สองเนี่ยเป็นปัญหาที่สัมพันธภาพที่ผู้หญิงหลายๆคนไม่รู้นะครับเพราะว่าเคยไปถามคนที่เขามีความประพฤติที่เขาเรียกว่าไปรักนอกบ้านเนี่ยถามว่าทำไมเขาบอกภรรยาไม่รักผมแต่ความจริงแล้วเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับเกิดความไม่เข้าใจกันว่าบางครั้งบางคราตะกี้จำได้ไหมครับว่าภรรยาวันนั้นหงุดหงิดวันนั้นงานเยอะวันนี้ทำผมแล้วมันยังไม่สวยอะไรเงี้ยนะวันนั้นอากาศไม่ค่อยจะดีร้อนวันนี้ก็บอกวันนี้ของงดสักวันนึงแต่ผู้ชายวันนั้นเขาตั้งท่ามาเต็มที่เลยวันนี้อยากจะรักภรรยาพอถึงกระติดลิสเบกตู้มเลยมีเยตานี่ขาดรักขันรักหลายคนก็เข้าใจครับว่าไอ้ของแบบนี้ก็แต่ก่อนเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นไปก็ไม่เป็นไรก็จบเรื่องแต่อีกพวกไม่ได้มันอั้นพอมันอั้นเข้าหลายๆวันเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะไม่ไหวฮะมันกลับไปทีไรเธอก็บอกวันนี้เมนมาอีกวันปวดหัวอีกวันไข้ขึ้นอีกวันปวดท้องน้อยอีกวันตกขาวมาอีกวันแม่มาเยี่ยมสรุปไปแล้วว่าเดือนนึงก็คุณอยู่คุณไปฉันก็อยู่ฉันไปในที่สุดไอ้ความอัดอั้นตันใจก็เกิดไปเจออีกคนนึงมันก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆผู้หญิงต้องจำไว้ครับว่าไอ้ของอะไรตามที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันต้องมีฝ่ายผลักกับฝ่ายดึงนะครับถ้าเกิดว่ามีแต่ดึงอย่างเดียวเราไม่ผลักนี่ไม่ไปนะครับหรือเราผลักอย่างเดียวถ้าไม่มีใครดึงก็ไม่มีปัญหาปัญหามันต้องพร้อมกันและการที่ผู้ชายเขาเปลี่ยนก็เกิดอย่างนี้ขึ้นพอเกิดเปลี่ยนแล้วมันเกิดติดอกติดใจคุณหมอต้อเพราะนั้นเราจะต้องจำอีกอย่างครับนิสัยของผู้ชายนะครับผมไม่อยากบอกลึกซึ้งกว่านั้นผู้ชายชอบอะไรที่แปลกใหม่เสมออันนี้เป็นวงเล็บไว้ผู้หญิงชอบอะไรที่เหมือนเดิมเวลามีอะไรบอกขอให้เหมือนเดิมทำไมเธอไม่เหมือนเดิมส่วนผู้ชายชอบอะไรที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่านิสัยเขาครับชอบไปเที่ยวโน่นชอบไปเที่ยวนี่แล้วมันจะเจอกันไหมคะเนี่ยคนชอบอะไรเหมือนเดิมกับคนชอบเปลี่ยนเจอครึ่งทางสิเจอกันตรงไหนดีเจอกันครึ่งทางสิเดี๋ยวเราจะไปกันที่คำถามที่3กันนะคะอยากจะถามคุณหมอนะครับว่าเวลาที่เราคบกันตอนแรกๆดูหวานชื่นนะครับแต่เวลาเขาได้สมใจอยากแล้ว ดูผิดแปลกจากเดิมไปนะครับด้วยสาเหตุอะไรครับเอาไหมครับผู้หญิงเขาได้เราสมใจอยากแล้วเขาจะทิ้งเราอย่างนั้นนะครับเอาเชิญครับแม่ทันสมัยเห็นไหมยุคมันเปลี่ยนไปได้เห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาไปกันถึงไหนแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นผู้ชายจะทิ้งผู้หญิงนะครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ฟันแล้วทิ้งก็มีนะครับเอาละค่ะนะครับโอกาสผู้หญิงหัวเราะบ้างค่ะอาจารย์ความจริงคงไม่ใช่สมใจอยากนะคุณหมอต้อบางทีผู้ชายเนี่ยบางทีเนี่ยมีสัมพันธภาพกับผู้หญิงจนลึกซึ้งแล้วผู้หญิงบอกเลิกเนี่ยผู้ชายเฮิร์ตกว่าเยอะนะบางที
ค่ะเพราะว่ามักจะไปเจอกับผู้ชายที่บางทีไม่อยากทิ้งเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนกันครับผู้หญิงบางทีอยากจะเลิกกับผู้ชายผู้ชายไม่อยากเลิกผู้ชายอยากเลิกผู้หญิงไม่อยากเลิกมันจะเป็นคู่พวกนี้เพราะคู่ที่เลิกกันไปเลยก็ไม่มาหาเราไม่มาปรึกษาไอ้คู่ที่อยู่กันก็มีความสุขปัญหาคือทำไงดีคะคนนึงจะไปอีกคนอยากให้อยู่เนี่ยค่ะเอาไงดีเราก็ต้องนั่งมองว่าถ้าเกิดมองเลยนะมองว่าทำไมอีกคนถึงจะจากสัมพันธภาพนี้ไปมันต้องมีเหตุมีผลมันต้องมีอะไรบางอย่างซึ่งทำให้เขาบอกว่าเขาจะทิ้งเราแล้วนะนะครับถ้าเกิดว่าเรายังอยากจะเอาเก็บไว้กับเราเราก็ต้องไปถามว่ามีอะไรในตัวเราเหลือซึ่งเราด้อยหรือมีอะไรเหลือที่ไม่พอใจเรานะครับแล้วเราจะปรับตัวใหม่ผมเชื่อว่าเวลาเราบอกแบบนี้เนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดมาตั้งนานแล้วมันก็ต้องซึ้งใจบ้างนิดหน่อยแล้วนะว่าให้โอกาสสักครั้งเถอะงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่คำถามของน้องชนิดานะคะชนิดาเชิญเลยค่ะจะเรียนถามคุณหมอว่าเกี่ยวกับทานยาคุมกำเนิดนะคะถ้าทานติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยทำให้มีลูกยากหรือเปล่าคะนานสักขนาดไหนคะก็ประมาณสัก 7-8 ปีขึ้นนะคะ 7-8 ปีนะคะคือความจริงคำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่ถามเป็นประจำสม่ำเสมอก็อยากจะฝากน้องๆและผู้ชมทางบ้านว่าโดยจริงแล้วเขาไม่มีการบอกหรอกครับว่าเวลาเท่าไหร่ที่เหมาะสมเพียงแต่บอกว่าอย่านานนักและมักคนก็มักจะบอกว่า5 ปี 5 ปี 5 ปีว่าเวลาใช้การคุมกำเนิดชนิดใดเนี่ยอย่าให้มันเกิน5ปีไปนะครับเช่นยาแม่คุมกำเนิดเนี่ยถ้าเราทานนานไปเนี่ยมันจะทำให้รังไข่ไม่ตกไข่นะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าถ้ามันไม่ตกไข่ไปหาคุณหมอเขาก็กระตุ้นให้ไข่ตกได้ไม่ต้องไปตกใจถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็คือทานมา 7-8 ปีจริงๆหยุดแล้วรอดูก่อนอาจจะมีลูกเองไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ใช่ครับถ้าเกิดทานมา 7-8 ปีแล้วก็หยุดซะก่อนสัก 6-7 เดือนแล้วนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นหรือประจำเดือนไม่มาแสดงว่าไม่ตกไข่ค่อยไปหาคุณหมอก็ยังได้นะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเรื่องนี้อีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะเราก็จะไปคำถามต่อไปนะคะคำถามนี้เป็นของน้องวารุพรนะคะเชิญค่ะอยากเรียนถามคุณหมอนะคะว่าดิฉันเนี่ยมีความสุขสมดีค่ะกับเวลามีสัมภาระกับแฟนนะคะแต่เกิดความรู้สึกตัวเองว่าเบื่อมันเป็นเพราะเราหงุดหงิดหรือว่าสถานที่มีผลด้วยไหมค่ะคำถามฮิตไหมคะอาจารย์อันนี้ฮิตที่สุดแต่ผู้หญิงไม่ค่อยกล้าถามใครนะครับเพราะนั้นว่ากันว่าผู้หญิงกว่า 80-90% เลยนะที่มีชีวิตรักจะรู้สึกเบื่อชีวิตเบื่อแต่ยังรักแฟนยังรักแฟนอยู่แต่มันเบื่อเพราะฉะนั้นต้องบอกแฟนให้รู้นะว่ารักคุณนะไอ้ที่เบื่อนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆแล้วคุณพยายามทนให้ได้หน่อยแล้วเวลาพอเขาทนได้แล้วต้องชมเชยเขาขอบคุณคุณนะที่เข้าใจเราอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมผู้หญิงเบื่อทำไมเบื่อคะมีหลายเหตุผลอันที่หนึ่งนี่ก็คือผู้ชายแกก็แบบเดิมๆทุกทีอันที่หนึ่งหรืออีกอันไม่แบบเดิมก็คือมีอะไรตาอะไรท่วงท่ารีราอะไรต่างๆดีเนี่ยนะครับพิสดารไปหน่อยบางทีพิสดารไปหน่อยก็เลยบอกเบื่อนะครับอีกอันนึงก็มีความสุขนั่นแหละแต่มีความรู้สึกมันมีบางสิ่งบางอย่างอื่นๆเนี่ยที่มันน่าสนใจกว่าเช่นเลี้ยงลูกทำงานหรือว่าผลักดันสามีให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะครับนั่นเป็นนิสัยผู้หญิงที่อยากจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทีนี้จะแก้ยังไงคะเพราะว่าก็ยังรักเขาอยู่ด้วยกันแน่นอนเรื่องชีวิตรักมันก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่ามันเบื่อมันจะทำยังไงมันต้องทำอย่างนี้ครับมันต้องเบรกบ้างทุกวันนี้ที่เราทำงานอะไรต่างๆแล้วเบื่อเพราะเราสู้ตลอดไม่เคยหยุดเลยทำอะไรต่างๆไม่เคยมีเวลาพักเลยนะครับถ้าเกิดเรามีเวลาพักไปกัน2คนซะบ้างไปเดี๋ยวนี้ที่สบายๆแล้วไม่ต้องไปคิดหรอกว่าจะไปมีอะไรกันมันมีมันเองตามธรรมชาตินะครับก็คือเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศบ้างให้เกิดสบายๆให้เกิดหลีกเลี่ยงสิ่งที่จำเจไว้บ้างนะครับมันก็มีคำถามนึงไม่รู้น้องวรุพรอยากถามแต่หลายคนถามเรื่องนี้ค่ะว่าเวลามันเกิดความรู้สึกอย่างนี้บางทีอยากสื่อสารให้คนที่อยู่กับเราเข้าใจเราเหมือนกันว่าไม่ใช่ไม่รักนะคือปัญหาใหญ่ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่พูดก็คือกลัวว่าพูดแล้วเดี๋ยวคู่จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเราคิดยังไงกับเขาเราก็เก็บเอาไว้อึดอัดแต่บางทีก็อยากสื่อสารบอกเขาเหมือนกันว่ามันเบื่อในเรื่องนี้นะแต่เรื่องอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรยังรักกันดีอยู่นั่นยิ่งสำคัญต้องพยายามบอกให้เขารู้ว่ารักเขานะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นผู้ชายจะขาดรักนะเบื่ออย่างนั้นกอดเขาก็ได้นะครับจูบเขาก็ได้แล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งอย่างนั้นเลยแค่นี้ก็มีความสุขไม่ใช่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะพยายามหาอะไรต่างๆที่มันก็ได้ก็ทดแทนกันบ้างบางส่วนก็คือไม่ให้กินอาหารจานหลักก็เอาอาหารของว่างกินไปก่อนนะครับแต่นี่จริงๆเป็นธรรมชาติผู้หญิงพบบ่อยนะคะ ในประสบการณ์ที่ทำงานกับผู้หญิงผู้หญิงจะบ่นเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยว่าบางทีไม่ใช่ไม่รักอะแต่ว่าบางครั้งมันอยากจะหยุดอยู่แค่สัมผัสอะเช่นแค่กอดพอแล้วแค่หอมแก้มพอแล้วแค่ออกไปกินข้าวด้วยกันพอแล้วแล้วก็นานๆมีความสัมพันธ์รักกันบ้างและถ้าผู้ชายฉลาดนะผู้ชายจะไม่ลุกเล้าผู้ชายที่ไปลุกเล้าอยากจะให้ได้ดังใจเนี่ยภรรยาจะยิ่งเบื่อใหญ่เลยนะผู้ชายที่ฉลาดคือก็ต้องรู้จักเหมือนตกกุ้งอะ
ตอนนี้เขาถอยเราก็ต้องถอยมาหน่อยก่อนนะก็คืออย่าไปยุ่งเขาทำตัวให้น่ารักดูแลเขาดีอีไม่นานเขากลับมาปล้ำเราเองอะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆ นะคะที่เก็บไว้ดีเป็นอย่างมากที่ทำให้เรามีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ความรู้ดีๆที่จะนำไปสื่อถ่ายทอดต่อวัยรุ่นคนอื่นๆต่อไปด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนต้องขอบคุณอาจารย์พันศักดิ์ด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะไอการคลิปนี้ไม่ต้องนักนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆนะฮะคือที่ทำมาก็คือคลิปเสร็จแล้วให้กลับบ้านเลยมือไผ่ดองเหล้าโดไม่รู้ร่มมากระทืบโรงหรือฤาษีถีบกำแพงมีเรื่องหรือฤาษีถีบกำแพงทานแล้วทำให้เพิ่มสมรรถภาพทางเพศจริงหรือไม่ชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้กลับมาดูรักเต็มร้อยกันในช่วงแรกนะคะช่วงนี้เรามาวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาเรื่องความรักกันค่ะของบางท่านก็ขาดบางท่านก็เกินนะคะแต่เรื่องความรักเนี่ยบางทีไม่เข้าใครออกใครนะคะคำถามหลายๆคำถามที่ยังคงเข้ามาในรายการนะคะเราก็จะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันตอบมาช่วยกันติวรักกันให้เต็มร้อยนะคะแล้วก็ท่านติดต่อกับเราได้ทั้งทางจดหมายหรือทางโทรศัพท์นะคะท่านไหนที่อยากคุยกับวิทยากรโดยตรงก็โทรศัพท์ก็ได้แต่ต้นรายการแล้วนะคะเราจะได้มาคุยตรงกันในช่วงหน้ากันนะคะแต่ช่วงนี้เรามีวิทยากรพิเศษนะคะสัปดาห์นี้ครับติวรักเข้มๆแบบเต็มร้อยกับศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะหรือหมอจู๋ตัวจริงนะฮะนายแพทย์วันชัยนายรักเสรีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่บอกหมอจู๋ตัวจริงนี่เพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะในเมืองไทยนี่มีไม่กี่คนนับตัวได้เลยใช่ไหมครับคุณหมอครับนะฮะฉบับแรกเลยฉบับแรกเลยน่าสนใจมากอันนี้มาจากคุณผู้หญิงนะคะแต่ว่ามีแฟนแล้วแล้วก็บอกว่าช่างสงสัยเธอบอกว่าอย่างนี้ค่ะชอบดูรายการนี้มากพยายามจะดูให้ได้เกือบทุกสัปดาห์ดูแล้วได้รับความรู้อย่างมากทีเดียวแล้วเวลาดูนี่จะดูกันหลายคนดูกับเพื่อนๆนะคะดูกันเสร็จแล้วก็นำมาถกปัญหากันไม่ได้ดูเฉยๆไม่ได้ดูเฉยๆดูแล้วมาถกมีการอภิปรายกันด้วยบอกว่าสนุกดีได้ความรู้นะคะทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยกล้าศึกษาเรื่องเพศเลยทีนี้มีข้อข้องใจอยากจะถามค่ะแฟนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนเขาเล่าให้ฟังอีกทีหลายทอดเลยทอดนะคะเรื่องนี้หลายทอดมาให้หาตัวไว้ก่อนนะคะ ว่าพวกผู้ชายเนี่ยชอบทำอะไรแปลกๆเช่นเอาลูกปัดสอดเข้าไปในทางเดินปัสสาวะของเขาแล้วลูกปัดก็ไปฝังตัวอยู่บริเวณตรงปลายของน้องชายคุณผู้หญิงท่านนี้เลยเกิดสงสัยว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรคะแล้วมันมีอันตรายหรือผลกระทบอย่างไรบ้างคือไม่ได้สอดเข้าไปในท่อปัสสาวะนั่นน่ะสิผมก็เลยคิดอยู่ฝังเข้าไปในหนังหุ้มปลายมากกว่านะครับอ๋อเหรอจริงๆแล้วมันมีทั้งลูกปัดแล้วก็มีทั้งแบบว่าเป็นเหลามาจากขวดน้ำอัดลมนะฮะเป็นเหลามาแล้วก็เหลาให้กลมๆแล้วก็ฝังเข้าไปที่เขาเรียกฝังมุกก็ไหมฮะครับที่เขาเรียกว่าฝังมุกนะครับอันนี้นะฮะก็จริงๆที่เจอจากตัวผู้ป่วยเองที่มารับการรักษานะฮะอันแรกก็คือตามเพื่อนนะฮะให้ตามเพื่อนคือเห็นเพื่อนเขาฝังแล้วก็ฝังบ้างนะครับอันที่สองก็มีความคิดว่าการมีฝังมุกหรือลูกปัดตัวนี้เนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะทำให้ฝ่ายหญิงมีความรู้สึกดีขึ้นนี่เป็นความคิดของเขาที่เคยคุยกับผู้ป่วยนะครับมันอันตรายไหมคะถามว่าอันตรายไหมก็จริงๆก็คือการฝังนี่ส่วนใหญ่ก็คือฝังกันเองนะครับไม่ใช่คนที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับบางคนก็ฝังแบบไม่ปราศจากเชื้อใช้มีดกรีดแล้วก็ฝังลงไปเลยแล้วก็เย็บแบบเคลื่อนที่ delivery อย่างนั้นหรือเปล่าคะคือฝังกันเองฝังกันเองนะครับแล้วที่เราพบส่วนใหญ่ก็คือติดเชื้อนะครับแล้วก็บวมเลยนะครับบวมแล้วเราก็ต้องเข้าเบาออกแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะนะครับอันนี้คือเจอแบบพึ่งฝังมานะครับวันนี้ได้2ต่อเลยนะได้ทั้งความตื่นเต้นแล้วก็ได้ทั้งขนาดเพราะมันบวมขึ้นใช่ไหมบวมขึ้นใหญ่สมใจแล้วคราวนี้แต่ต้องรีบโสมซานมาหาคุณหมอเลยครับเพราะมันปวดมากรักษายากไหมครับอย่างนี้พวกนี้ไม่ฮะก็คือเราถ้าเป็นในลักษณะที่มาด้วยติดเชื้อเราก็กรีดแล้วก็เอาออกเท่านั้นแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะก็จบแค่ฟังว่ากรีดเนาะเจ็บซับซ้อนเลยเจ็บอันที่สองก็คือพวกที่ฝังมานานแล้วตอนแรกไม่เกิดปัญหานะครับพวกนี้ฝังมานานหลายปีแล้วก็จะเกิดปัญหาในช่วงหลังก็คือมีอาการเจ็บเองหรือฝ่ายหญิงเจ็บนะครับคือตัวภรรยานี่ไล่ให้มาเอาออกนะครับนี่ฮะอันที่2ก็คือมาด้วยว่าเป็นก้อนแข็งหรือเวลามีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งเนี่ยจะปวดนะครับเจ้าตัวปวดเองเจ้าตัวปวดเองแล้วบางคนที่เป็นแผลเลื้อรังแล้วบางคนก็หลุดออกมาเลยก็มีคือเป็นแผลเลื้อรังจนแผลมันไอ้ผิวหนังฉีกแล้วก็หลุดออกมาที่เราเคยเจอนะครับก็มารักษาถามว่าเป็นอันตรายไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อมากกว่านะครับอ๋อนี่เองที่เขาบอกโอ้
มุกเยอะมุกเยอะผมไปฝังมันเองคนละเรื่องนะนี่กลุ่มที่เขียนจดหมายเมื่อสักครู่นี้คงทราบแล้วนะครับว่าผู้ชายเขาทำอะไรแปลกๆก็มีเหมือนกันนะจดหมายต่อไปนะครับเป็นเรื่องยาเพิ่มพลังชายหรือยาโดปนะฮะที่เราเรียกกันจดหมายรายนี้เขียนโดยท่านสุภาพบุรุษนะครับบอกว่าผมติดตามรายการชูรักชูรสขอชมว่าดีมากนะฮะเป็นสาระในการครองเรือนที่ดีเยี่ยมขอถามคุณหมอดังนี้ครับผมซื้อยาหรือวิตามินเพิ่มฮอร์โมนเพศชายมารับประทานเองเนี่ยอยากถามว่าได้หรือไม่นะฮะถ้าได้มีขายที่ไหนอยากจะให้เรื่องเพศของผมเนี่ยคึกคักกว่านี้ตอนนี้อายุ44นะฮะพวกยาสมุนไพรประเภทสมุนไพรดองเหล้าโดไม่รู้ล้มมากระทืบโรงหรือฤาษีถีบกำแพงมีเรื่องฤาษีถีบกำแพงทานแล้วทำให้เพิ่มสมรรถภาพทางเพศจริงหรือไม่อันนี้ผมขอแบ่งตอบเป็น2ส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศในปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เรามีการใช้กันเหมือนกันนะครับแต่ต้องเป็นผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาขาดฮอร์โมนนะฮะพวกนี้จะมาด้วยว่าความกระปี้กระเป๋าคือความต้องการทางเพศลดลงนะครับไม่กระปี้กระเป๋าหรือแล้วก็นำมาซึ่งการแข็งตัวขององคชาตมีปัญหานะครับแล้วมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหงุดหงิดง่ายนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอในผู้ชายสูงอายุประมาณ 50-60 ปีนะครับขึ้นไปในอายุต่ำกว่านี้ก็มีคือคนที่มีโรคเรื้อรังหรือเป็นพวกที่ว่าเครียดทำงานหนักนะนอนไม่หลับพวกนี้ฮอร์โมนเพศชายก็จะต่ำพวกนี้เราให้การรักษาบางคนเราก็ให้ฮอร์โมนเพศไปกินฮอร์โมนเพศนี่แหละทานฮอร์โมนเพศเข้าไปเพิ่มแล้วพวกนี้เขาสกัดมาจากไหนครับอ๋อมันมีเป็นยานะครับพวกนี้มีเป็นยาแล้วนะครับปัจจุบันเรามีเป็นยาฉีดกับยารับประทานเรามีหมดแล้วนะครับนะครับส่วนคนปกติเราไม่แนะนำคล้ายผู้หญิงที่เป็นวัยทองใช่ไหมคะอันนั้นเป็นฮอร์โมนเพศหญิงแต่นั่นเป็นฮอร์โมนเพศหญิงแต่นี่เหมือนผู้ชายที่เป็นวัยทองที่เป็นวัยทองเราเรียกว่าวัยสูงอายุมากกว่าวัยสูงอายุไปเพศชายวัยสูงอายุมากกว่าเพราะว่าต่างกันนะหรือนี่ดีนะขาดอะไรก็เติมตรงนั้นไปครับแต่ว่าการเติมนี่มันไม่ใช่ว่าไม่มีผลข้างเคียงเลยมีเหมือนกันมีเหมือนกันการใช้ฮอร์โมนเพศชายนี่ก่อนที่เราจะให้ผู้ป่วยนี่นะครับเราจะต้องตรวจเช็คก่อนสิ่งที่เราพบมากที่สุดก็คือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับในผู้ชายที่อายุ50ปีขึ้นไปผลข้างเคียงคือถ้ามีมะเร็งต่อมลูกหมากซ่อนเร้นอยู่พวกนี้ฮอร์โมนตัวนี้ก็จะกระตุ้นให้โตเร็วขึ้นนะครับไอ้ที่เขาเรียก prostate cancer ใช่ prostate cancer ครับนะครับพอพวกนี้ปั๊บพอมันกระตุ้นให้เป็นมากขึ้นการรักษาก็จะยากขึ้นเพราะฉะนั้นการให้ฮอร์โมนเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ก่อนเพราะว่าถ้ามาหาเราหนึ่งเราจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนก่อน2เราต้องล้วงก้นนะครับดูขนาดต่อมลูกหมากว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า3เราต้องเจาะเลือดตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า PSA นะครับเพื่อดูว่ามีมะเร็งต่อมลูกหมากซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าก่อนที่เราจะให้นะครับถ้าเป็นผู้ชายปกตินะครับมีทุกอย่างปกติแล้วไปทานก็ไม่เกิดคือไม่ได้ช่วยแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่มีโรคขาดฮอร์โมนพวกนี้ก็จะช่วยให้สมรรถภาพทางเพศความต้องการทางเพศหรือความรู้สึกเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้ผมขอแนะนำให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในการให้อาจารย์พูดอย่างนี้เหมือนค่อนข้างชัดเจนว่าหมายความว่าแม้ว่าเรื่องสภาพทางเพศจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าตรวจแล้วมันไม่ใช่เป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศชายการกินฮอร์โมนเพศชายเข้าไปก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาก็ไม่ได้ช่วยที่ตรงนี้ครับไม่ได้ช่วยเลย คือจะกินก็ต่อเมื่อบกพร่องเมื่อตรวจแล้วเท่านั้นคือขาดเข้าใจละขาดฮอร์โมนเพศนะครับอันนี้คือฮอร์โมนเพศส่วนในยาอะไรฤาษีโดไม่รู้ล้มอะไรพวกนั้นเล่าดองยาที่เขาเรียกกันเนี่ยพวกนี้เล่าดองนี่ผมไม่ทราบเพราะว่าในทางการแพทย์นี่เวลาเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเราต้องมีการเปรียบเทียบกับยาหลอกดูว่ามันได้ผลเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่พวกนี้ก็คือพอออกมาเป็นคือพูดสรรพคุณก่อนนะครับพูดสรรพคุณก่อนว่าดีอย่างนี้ดีอย่างนี้คือในทางถ้าเราเป็นพูดอย่างนักวิทยาศาสตร์นะฮะเราก็คงยังบอกคุณได้ว่าเราไม่ทราบดีกว่าเพราะไม่มีการทดลองยังไม่มีการยืนยันไม่มีการศึกษายังเป็นทางการดีกว่านะครับเอาละครับชัดเจนยังมีอีกหนึ่งฉบับนะคะฉบับนี้ก็บอกว่ามีปัญหาอย่างนึงที่กลุ้มใจมากเกี่ยวกับเรื่องหนังหุ้มปลายที่มากจนขนาดสวมถุงยางไม่ได้เพราะว่ามันจะค่อยๆหลุดออกมานะคะซึ่งทำให้กังวลใจมากอยากทราบว่าผมจะคลิปดีไหมคลิปแล้วจะมีผลเสียอะไรตอนนี้ผมอายุ22ปีแล้วต้องการจะคลิปจริงๆนะคะแล้วก็ไปได้ยินข่าวมาเพื่อนบอกว่าขณะนี้มีเครื่องมือผลิตเครื่องมือการคลิปแบบเลเซอร์ได้แล้วแต่เขาไม่ทราบว่ามีที่โรงพยาบาลไหนก็หวังว่าคุณหมอจะช่วยให้คำตอบนะคะถ้าต้องคลิปธรรมดาตามโรงพยาบาลทั่วๆไปเนี่ยเกรงว่าผมจะไม่มีเวลาไปนอนพักเป็นเดือนๆแน่ๆนะคะเป็นเดือนเลยนะนอนกันเป็นเดือนผมว่าคงเข้าใจผิดกันเยอะนะครับการไอ้หนังหุ้มปลายที่เราคลิปหนึ่งถ้ายาวเกินไปแล้วมีปัญหานะครับอันที่สองอย่างนี้ถือว่ามีปัญหาไหมคะอันนี้ก็น่าจะมีปัญหานะครับแต่ว่าจริงๆต้องขึ้นอยู่กับการตรวจด้วยนะครับว่าตรวจต้องมีปัญหาเปล่าอันที่สองก็คือหนังหุ้มปลายเนี่ยมันตีบน
นะปิดเลยนะครับไม่สามารถที่จะดึงกลับมาข้างหลังได้ให้เปิดออกมาทำความสะอาดได้อันนี้เป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่เราจะคลิปให้นะครับไอการคลิปนี้ไม่ต้องนักนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆนะฮะคือที่ทำมาก็คือคลิปเสร็จแล้วให้กลับบ้านเลยนะครับคลิปเป็นแบบผู้ป่วยนอกนะครับเราจะใช้ยาชาฉีดเข้าที่โคนองคชาตแล้วก็ทำการคลิปไอ้ส่วนการใช้เลเซอร์หรือใช้มีดใช้กรรไกรผมว่ามันเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่การใช้เลเซอร์เนี่ยช่วยให้เลือดออกน้อยลงนะครับซึ่งในทางการแพทย์ที่เราทำอยู่ปัจจุบันเราก็มีวิธีที่ใช้ไฟฟ้าจี้ให้ตัวเลือดออกน้อยลงอยู่แล้วคือเขาพอตัดไปมันก็จะไหม้ไปด้วยก็เป็นการซีลแผลอย่างนั้นครับมันซีลแผลไปแต่จริงๆก็ที่เราทำก็คือหลังตัดเสร็จก็ต้องเย็บทุกรายอ๋อครับครับผมหวาดเสียวไอ้เครื่องเลเซอร์เกิดมันไปผิดมันด้วนไปมันยุ่งเลยมันต่อไม่ได้นี่ท่านหมอคงต่อไม่ได้คุณหมอสายหน้าก็เอาวิธีแบบเดิมดีกว่าคือคลิปธรรมดาแล้วก็ผมว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปก็คลิปได้ไม่ต้องนอนเป็นเดือนๆนะครับเดือนทั่วไปก็คือเช้านัดกับคุณหมอมาคลิปเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยกลับบ้านต้องเขาต้องพักต่อสักกี่วันคะอาทิตย์นึงจริงๆจะมีอาการปวดอยู่ประมาณสักวันนึงแต่ปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยเราจะใช้ยาชาตัวหนึ่งซึ่งอยู่ได้24ชั่วโมงกับยาชาที่ออกฤทธิ์เร็วรวมกันแล้วก็ฉีดนะฮะเพราะนั้นฤทธิ์จะอยู่ได้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นอาการปวดก็จะลดลงทานยาแค่ปวดก็พอแต่ถ้าถามผมถ้าย้อนกลับไปใหม่จะคลิปอีกไหมคลิปอีกครับ เพราะมันคลิปแล้วโอ้โหชีวิตนี่เปลี่ยนไปเลยครับกลายเป็น คือมันดีฮะมันดีสุขภาพดีสะอาดขึ้นทำความสะอาดง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นมากเลยครับนะถ้าย้อนกลับอดีตไปอีกว่าถ้าเริ่มต้นใหม่จะคลิปไหมคลิปฝากบอกไปแค่นี้ครับนะคะสำหรับท่านนี้ก็คงตัดสินใจได้นะคะโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านไม่ได้ใช้เวลาและไม่มียุ่งยากอะไรด้วยไม่ต้องนอนพักเป็นไม่ต้องนอนพักเลยนะครับเพราะปกติผู้ชายเนี่ยช่วงเช้าเวลาปวดปัสสาวะก็จะมีการแข็งตัวนะครับขององคชาตนะครับอันนี้ก็บอกถึงว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเป็นมากส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวอยู่นะครับที่เราพบส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมช่วงติวรักเต็มร้อยช่วงนี้เราเปิดสายติวเข้มกันให้เต็มร้อยได้พูดคุยตรงๆกับวิทยากรกันนะคะท่านไหนที่ฟังคำถามของคนอื่นๆแล้วยังไม่ตรงกับปัญหาที่ท่านมีอยู่นะคะก็ติดต่อเข้ามากับรายการของเรานะคะแล้วในช่วงนี้เราก็จะมีสายที่จะมาพูดคุยกับวิทยากรกันนะคะสายแรกเป็นสุภาพบุรุษครับชื่อคุณฤทธิ์คุณฤทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณฤทธิ์ชูรักชูรสนะครับตอนนี้อยู่กับคุณหมอวันชัยขอเชิญคุณฤทธิ์ถามคำถามกับคุณหมอได้เลยครับครับก็ตอบถามว่าปัญหาในเรื่องของการหลั่งไวครับเวลาร่วมกับแฟนครับไม่ทราบว่าปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยมันควรใช้เวลาเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่ามันของเราเนี่ยมันหลั่งไวแล้วก็แฟนไม่ถึงจุดสุดยอดนะครับใช่ตามมาตรฐานโอลิมปิกนี่มันควรจะกี่นาทีครับผมก็ไม่เคยจับเวลาอันนี้จริงๆก็มันก็มีเป็นคำถามทั้งสามกันมากนะครับแล้วก็มีวารสารทางการแพทย์หลายฉบับก็พยายามทำนะฮะส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก5-7นาทีขึ้นไปนะครับแต่ส่วนที่เราจะใช้ในการเป็นนิยามในการรักษาก็คือต่ำกว่าประมาณ 1-2 นาทีต่ำกว่า 1-2 นาทีถือว่าไวของคุณฤทธิ์นี่สักกี่นาทีครับบางครั้งก็มีนะอาการแบบ2นาทีอะไรเงี้ยก็คือถ้าเป็นปัญหาคือตัวภรรยาเองไม่ถึงจุดสุดยอดก็เป็นปัญหาเข้าใจแล้วมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยนะครับครับผมครับครับเพราะนั้นวิธีแก้ไขถ้าเกิดจะแก้ไขกับตัวเราครับอันนี้ต้องสอบถามอันหนึ่งอันแรกก็คือว่าเป็นมาตลอดทุกครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ไหมอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับเป็นครับเป็นทุกครั้งเลยแล้วอันที่สองก็คืออายุอายุก็30ขึ้นไปครับ30ขึ้นไปนะครับแล้วก็การแข็งตัวมีปัญหาไหมไม่มีเลยครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะอันนี้ก็จริงๆถ้าการแข็งตัวไม่มีปัญหาเลยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากประสาทการรับความรู้สึกที่หัวองคชาตเนี่ยไวกว่าปกติเหรอฮะฮะไวกว่าปกตินะครับพวกนี้นี่เราในทางการแพทย์จริงๆในปัจจุบันนี้เราเริ่มใช้ยารักษามีเหมือนกันนะครับยาที่ใช้อยู่เป็นยาประเภทรับประทานนะครับที่เริ่มมีการใช้กันมากขึ้นนะครับเป็นยาที่เป็นเรียกว่าเราใช้ผลข้างเคียงจากยาบางตัวมาใช้รักษานะครับอันนี้ผมคงจะพูดเรื่องตัวยาไม่ได้แต่ผมคงแนะนำนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสัญญาแพทย์ระบบปัสสาวะเนี่ยที่เราก็มีการประชุมวิชาการแล้วก็มีการพูดเรื่องนี้กันไปบ้างนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่าน
นะก็รู้เรื่องตัวยาอันนี้ผมก็คงแนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลซึ่งมีสัญญาแพทย์ระบบปัสสาวะอยู่นะครับให้ไปรักษานะครับไปคุยกับคุณหมอเขาค่ะนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนหมอหลายท่านเนี่ยรู้เรื่องนี้พอสมควรแล้วนะครับน่าจะให้การรักษาได้มันมีวิธีเรื่องการดูแลอื่นๆด้วยไหมคะในระหว่างนี้ระหว่างที่ยังไม่ได้ไปพบคุณหมอแล้วยังไม่ได้ใช้ยาช่วยในเรื่องหลังเร็วเรื่องอันนี้อันนี้ก็อย่างที่ตะกี้คุยกันก่อนนั่นก็คือการขมิบช่องคลอดไอ้ที่ว่าผู้หญิงขมิบช่องคลอดแล้วก็สอนให้ว่าลองขมิบเหมือนกับกั้นปัสสาวะดูขมิบบ่อยๆอย่างเงี้ยลองดูจะช่วยได้ไหมแต่อันนี้คือเราไม่มีตัวเลขบอกนะว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ก็มีคนใช้กันอยู่เป็นการฝึกอย่างนึงให้การควบคุมการหลังนี่ดีขึ้นเราส่วนใหญ่เราแนะนำว่าคือระหว่างที่ประกอบกิจทางเพศอยู่ถ้าใกล้แล้วเนี่ยให้หยุดแล้วรอให้องคชาตอ่อนตัวลงสักครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วค่อยทำใหม่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เป็นการฝึกแต่ผมว่าอันนี้ค่อนข้างจะทรมานกับเพศหญิงนะครับกับฝ่ายหญิงฝ่ายภรรยาหรือตัวผู้ชายเองที่ว่าบางทีก็อั้นไว้ไม่อยู่ก็เป็นได้นะฮะอันนี้เป็นการรักษาที่ก่อนหน้าที่เราจะใช้ยาเราก็แนะนำคนไข้ให้ทำวิธีนี้ครับทีนี้เวลาปกติอย่างนี้เรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าปกติเวลาไปหาคุณหมอนี่ไปทั้งคู่ไหมคะอย่างคุณหมอทางเดินปัสสาวะชายเวลาไปคุยกันเรื่องแก้ปัญหาเรื่องหลังวัยเนี่ยค่ะจริงๆปัญหาทางเพศที่มาปรึกษาเราเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปทั้งคู่ก็ดีแต่ว่าในประสบการณ์ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับเพศชายไอ้ฝ่ายชายมักจะไปหาเราโดยไม่มีตัวภรรยาไปด้วยเพราะว่าคนข้างจะหาคุณหมออีกท่านนึงนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงบางทีมาก็คู่ก็มีแล้วเราก็จะจับแยกในการซักประวัติในการซักประวัติทั้งสองฝ่ายเพราะว่าผมว่าประวัติแต่ละคนให้จะไม่เหมือนกันในการวิเคราะห์โรคนะครับก็ยังมีอีกสายนึงนะคะเป็นสายของคุณแอร์นะคะครับผมคุณแอร์เหรอครับครับผมคุณแอร์คุณแอร์สวัสดีครับครับผมครับเชิญคุณแอร์ถามคำถามกับคุณหมอวันชัยได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคือผมมีอาการเป็นอย่างนี้นะครับผมมาเป็นมาปีที่แล้วกลางปีต้นปีแล้วก็ไม่ต้นปีพอมีหน่อยแต่กลางปีแล้วไม่มีเลยครับปัญหาคืออะไรครับคืออะไรอ่ะนกเขาไม่ขันนะฮะตื่นเช้าขึ้นมานี่มีแข็งตัวบ้างไหมฮะไม่มีเลยใช่ไหมฮะไม่มีเลยครับคุณแอร์มีโรคประจำตัวอะไรบ้างหรือเปล่าฮะตอนต้นปีผมไปผ่าตัดไตออกข้างนึงไปผ่าตัดไตออกข้างนึงครับทำไมต้องไปผ่าตัดครับเออผมเป็นนิ่วไตอะฮะเป็นอะไรนะฮะนิ่วในไตนะครับครับผมครับนิ่วในไตกับการผ่าตัดไตออกข้างนึงนี่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศนะครับเกี่ยวกับการแข็งตัวนะครับอันนึงก็คือว่าส่วนนึงก็คือว่าหลังจากผ่าตัดนี่อาจจะมีอาการเจ็บแผลนะครับพอเจ็บแผลแล้วเวลาจะมีประกอบกิจทางเพศเนี่ยพอมีความเจ็บขึ้นมาพวกนี้ก็การแข็งตัวก็ลดลงนะครับแล้วก็พอล้มเหลวเนี่ยอาจจะทำให้ความเชื่อมั่นพวกนี้ลดลงนะครับอาจจะเป็นผลทางจิตใจหรือเปล่าอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือถ้าอายุน้อยอย่างนี้เนี่ยคงต้องดูว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะครับสิ่งที่เราพบมากที่สุดก็คือเบาหวานครับเบาหวานหรือมีไขมันในเลือดสูงที่จะไปเป็นปัญหาทางด้านนี้นะครับคุณแอร์มีโอกาสตรวจสุขภาพบ้างไหมคะผมตรวจนะฮะแต่น้ำหนักของผมแค่58ส่วนใหญ่ที่เราดูนะฮะถ้าตอนเช้าไม่มีเลยนะครับตอนเช้าไม่มีการแข็งตัวเลยเพราะปกติผู้ชายเนี่ยช่วงเช้าเวลาปวดปัสสาวะก็จะมีการแข็งตัวนะครับขององคชาตนะครับอันนี้ก็บอกถึงว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเป็นมากนะครับไม่มีเลยไม่มีครับผมนะครับมันไม่มีการแข็งตัวมาต้องกลางปีที่แล้วหลังผ่าตัดใช่ไหมฮะฮะหลังผ่าตัดหรือเปล่าไม่ใช่ฮะการหลังผ่าตัดก่อนผ่าตัดกลางปีที่แล้วหรอฮะอ๋อก่อนจะผ่าตัดก่อนจะผ่าตัดใช่ไหมฮะกลางปีที่แล้วผมว่าคงต้องตรวจร่างกายดูหน่อยแล้วเพราะว่าก็คงต้องตรวจร่างกายดูเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่จะต้องมีส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวอยู่นะครับที่เราพบส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงอะไรพวกนี้ซึ่งเราพบแนะนำให้คุณแอร์ไปหาแพทย์ประเภทไหนดีครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่องการแข็งตัวก็ไปหาสัญญาแพทย์ระบบปัสสาวะนะครับเขาเพราะปัจจุบันนี้สัญญาแพทย์จะมีวิธีการตรวจซึ่งเป็นขั้นตอนอยู่ว่าควรจะเจาะควรจะส่งเลือดตรวจอะไรบ้างนะครับเป็นขั้นตอนอยู่แล้วนะครับควรจะต้องเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าจะวิเคราะห์ในการคุยกันอย่างนี้ผมไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะฮะที่เขาเรียกว่าสัญญาแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะครับคุณแอร์ครับขอบคุณนะครับครับขอให้โชคดีครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับ
ก็แหมเรื่องใหญ่นะคุณหมอนะเพราะว่ามันตอนนี้เป็นปัญหาซึ่งถามกันมากครับต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะครับคุณหมอวันชัยในรักเสรีนะครับศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะนะครับชูรักชูรสหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับพบกับเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีคืนนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับใจลำบากหากไม่ยอมแพ้หัวใจให้